นับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับไปเอาวีไม่กล้าลืมฐานะของตัวเองข้าขอรบท่านแต่เพราะท่านเป็นราชบุตรเกิดกับองค์หญิงสาวเป็นบุตรชายของอุปราชเซี่ยวหูมีฐานะสูงส่งแต่ราชบุตรเกิดเซี่ยวหูกลับเรื่องคำสัญญาในตอนนั้นไปแล้วเหรอในตอนนั้นใครกันที่บอกว่าหลังแต่งงานจะเคารพกันต่อองค์หญิงไม่ขัดขวางข้ากับองค์หญิงแล้วตอนนี้เป็นใครกันที่พยายามทุกวิถีทางที่จะปลักใส่ข้าออกจากองค์หญิงเรื่องนั้นเช็คมันก่อนหากท่านจำได้ว่าตัวเองเซ่เสี่ยวหูเขาควรรู้จักระยะห่างกับองค์หญิงหากท่านต้องการจะสำเร็จก็ต้องระมัดระวังในทุกสิ่งนี่การใกล้ชิดกับตระกูลเสี่ยวหูเกินไปถือเป็นข้อห้ามมันก็ต้องถูกฝ่าบาทสงสัยหรือต้องเอาท่านมาเป็นตัวคุกคามท่านจะต้องทำร้ายองค์หญิงตอนนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนางเปลี่ยนไปแล้วนางไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนางสามารถปกป้องข้าและครอบครัวของเราได้ใช่แล้วนางเปลี่ยนไปนางลืมข้าไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องการหรือไม่ไหวอย่างไรตอนนี้ข้าคือราชบุตรเกิดของนางเป็นสามีเอกของนางข้าเนี่ยข้ากับเย็นอันรักกันพวกเราเป็นสามีภรรยากันตั้งนานแล้วท่านราชบุตรเกยเสียหูเจ้าไรเดียงสาใช่ไหมรักกันเหรใครจะไม่ใช่เหรอจิตเจ้าคุณชายเสื้อผ้าที่องค์หญิงเปลี่ยนมาก็เก็บไว้แล้วก่อนละเอ๊ะแต่น่าจะบุดเกยเสี่ยวหูคุณชายท่านผิวเกยนี่ท่านทำอะไรข้าไม่เป็นไรท่านราชบุตรเกยเสี่ยวหูข้ามีเรื่องจะถามท่านสักสองเรื่องตอนนั้นใครกันที่พยายามทุกวิถีทางที่จะย้ายข้าออกจากเมืองหลวงจากนางไปหลายปีใครกันที่ทำให้นางป่วยดับที่นี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดหรือเมืองเราในอดีตท่านกล้าพูดความจริงกับนางหรือเปล่าไม่ใช่ข้าไม่ใช่เจ้าและเป็นใครกันข้าไม่อยากพูดกับเจ้าหรอกนะกวนใจเป็นอะไรไหมขอรับใครจะไปคิดว่าราชบุตรเกยเสี่ยวหูจะมาที่นี่เหตุใดท่านต้องทนทุกข์ทรมานอีกล่ะท่านเคยบอกว่าไม่ได้มีอะไรกับองค์หญิงก็พอแล้วทำไมต้องลำบากด้วยทำไมต้องมาเปิดโปงรอยแผลตัวเองด้วยนี่ข้าปิดอะไรไปเย็นอ่ะไม่ใช่ข้านะขณะเดียวกันที่ชวนสมุนพระอารักษ์ดีอาชิว
องค์หญิงสามเป็นหวัดหรือไปคะทำไมต้องมาด้วยตัวเองด้วยไม่เป็นไรแค่ปวดนิดหน่อยเองจะมากัดขวางเรื่องใหญ่ได้ยังไงแต่ถาวรีวันกำหนดคืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าได้ชื่อแขกทางนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ววันหลังให้คนนำมาให้แต่ถาวรีดูคุณหญิงสาวไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังตั้งใจชมซึ่งกันและกันอีกลำบากองหญิงแล้วเพื่อรู้ได้มีองหญิงอยู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาไม่หรอกจากนี้ไปแต่เท้าหลีก็คือแม่สามีของเย็นอันแต่เท้าหลีปวดให้คำที่แน่เย็นอันด้วยนะองหญิงเกรงใจเกินไปแล้วเรื่องพวกนี้แค่สั่งให้คนรับใช้ทำก็พอแล้วอย่าได้ต้องเลือกซื้อด้วยตัวเองด้วยแล้วคนรับใช้มักจะกล่าวว่าจะทำเรื่องไม่เหมาะสมข้าไม่กล้าเพิกเฉยต่อท่านหรอกนะแต่เท้าหลีจะว่าไปได้ยินพวกคนรับใช้หลับดันพูดว่าเมื่อหลายวันก่อนองหญิงทะเลาะวิวาทกับท่านอุปราชไปทราบว่าเรื่องอะไรเหรอเป็นเพราะองค์หญิงแต่งงานกับเพื่อยุนทำให้ท่านอุปราชไปพอใจหรือเปล่าไม่หรอกวันนั้นแค่แอบดูบุรุษรูปงามแล้วก็ถูกพบเข้าท่านอุปราชเลยตำหนิไปแค่นิดเดียวเองงั้นก็ดีแล้วล่ะตอนนี้องค์หญิงโตแล้วเป็นเด็กที่ฉลาดมากด้วยรู้ด้วยว่าการจะครอบครองทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายที่แม่พูดก็เข้าใจทุกอย่างใช่อยากจับมือทางสองด้านสุดถ้าอาจจับมือทางไหนไม่ได้ยังจะว่าข้าอีกจริงจากเจ้าเล่เจ้าอยากจะจับข้ากับหลีสู่ยวนไว้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอองค์หญิงสาวจะดื่มชาครับขอบคุณคุณชายรั่วยุนยุนถึงเวลาที่จะเรียกว่านายหญิงแล้วนายหญิงองหญิงจงชอบยุนหรือไม่ไปคะข้าชอบอยู่แล้วเช่นนั้นเท่าหลี่วันนี้เย็นอันขอตัวก่อนเต้นแม่ไปเช่นไหนบ้างดูเหมือนองค์หญิงสามจะชอบข้านะเจ็บประมาทไม่ได้ยืนฉันต้องทำให้องค์หญิงพอใจเมื่อแต่งงานเข้าแล้วนะให้นางคลอดสายเลือดของตระกูลหลีเร็วที่สุดเข้าใจไหมแต่แม่วางใจเธอว่ายืนจะต้องสู้ได้แน่นอนทุนน่าจะบุตรเกิดของตระกูลเซี่ยวโหนะแต่ที่เขาสติดีขอรับท่านแม่เฟยเย่ชอบเป็นอะไรไปให้เข้าไปสิคืนนี้เฟยเย่ไม่สะดวกปฏิบัติได้ยิงตามหาน้องจื่อเจ้าเถอะทำไมจู่ๆเจ้าถึงโกรธกล้าขึ้นมาล่ะข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วชิวแต่ไม่สบายเหรอเป็นหวัดนิดหน่อยนะเมื่อคืนพักอยู่ที่สำนักดนตรีทั้งคืนดื่มยาเสร็จแล้วจะไปต้มยาขอรับที่จริงเมื่อคืนนางป่วยเมื่อวานนางหนาวมากถ้ารู้อย่างนี้แม่ท่านออกไปข้างนอกดีกว่าที่ผมผ้าก็จะไปเอาของอาบน้ำมาไม่โกรธแล้วเหรอผู้ยิ่งจะกล้าโกรธได้ยังไงรีบพักผ่อนเถอะแล้ววันนี้จะไปที่สำนักดนตรีมาหรือเปล่าไม่หรอกรู้อีส่งของที่หล่นไว้มาแล้วแล้วแปะวิได้บอกอะไรท่านบ้างมะเขาไม่ได้พูดอะไรนี่ทำไมเหรอเมื่อคืนต้องไม่ใช่เพราะปล่อยอวิคอยดูแลนางวันนี้นางอาจจะป่วยหนักกว่าเดิมในแต่ละสามีของนางไม่เพียงแต่ไม่สามารถดูแลนางไ
แต่กลับหึงจนโมโหบุกเข้าสำนักโดยตรงข้าตกอยู่ในสภาพแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันจริงๆไม่สมควรจริงๆตัวแย่เป็นอะไรแบบร้องไห้ทำไมเนี่ยก็ตบหน้าไปวิทำยังไงดีเฉียแล้วจะวิ่งไปตำนักดนตรีทั้งวันเมื่อคืนก็พักกลางวันอยู่ตรงนั้นยังไม่กลับไปข้าก็แค่หุ่นหันพันเล่นไปหาไปวิจากนั้นการดำเนินปลดเรื่องนี้ค่อนข้างเร้าใจเลยนะฟูเย่ตบตีคนฟูเย่ตบหน้าไปวิฟูเย่ไปถึงสามีเอกแต่กลับทำเรื่องไม่น่าอายเช่นนี้ท่านได้ปวดลงโทษเธอไม่ที่รักเกียรติทำแบบนี้เลยในเมื่อตบหน้ากันแล้วพวกเราหาทางแก้ปัญหาก็พออย่าร้องไห้เลยนะเหยียดเอิญเจ้าให้แปววิแต่งงานเข้าสิฟูเย่เจ้าเอาจริงเหรอเพราะยังไงแปววิก็เป็นผู้ชายนี่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันกับองค์หญิงแล้วก็ควรได้สถานะกับเขาบ้างไม่อย่างนั้นผู้ชายที่ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างเขาจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้ยังไงถึงฟูเย่เจอไม่เจ็บใจสักเท่าไรแต่ไม่อยากให้นายหญิงกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกไร้คุณธรรมนี่เมื่ออยากได้เขาก็ต้องรับผิดชอบเขาเดี๋ยวก็เจ้าหมายความว่าแปววิเขาไม่ใช่คนบริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วกล้ากลับไปรู้ตัวเลยทำไมเจ้าไม่รู้หรือว่าไม่ใช่ข้าอะไรนะเงินเฟยเยลเจ้าฟังข้านะข้าไม่มีทางรับไปวีแล้วก็จะทำยังไงต่อไปมีบางเรื่องที่ข้าอธิบายไม่ได้ข้าจำไม่ได้แล้วจำได้แค่ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาก่อนตอนที่เขาออกจากเมืองหลวงก็ยังเด็กคงไม่ใช่ข้าถ้างั้นเขาก็เป็นคนน่าสงสารคนหนึ่งมีหน้าล่ะเขาถึงไม่ชอบให้ผู้หญิงมาแตะต้องตัวแต่ข้ากลับเล่นกับเขาแบบนั้นข้าจะช่วยเขาให้เต็มที่ชดเชยให้เขาและทำดีกับเขาถึงแม้ข้าจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีและสงสารและรักข้ามากตอนนี้ข้ากลับรับเขาไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาชาตินี้ข้าก็จะไม่เอาชีวิตของตัวเองและพวกเจ้าไปเสี่ยงเช่นทางที่หลี่เยียนอันเคยเดินข้าจะไม่เดินอีกแล้วข้าไม่มีทางให้ผู้ชายคนหนึ่งมาควบคุมชีวิตของข้าอีกอย่างแปววิเป็นคนถือตัวสูงข้าปฏิเสธเขาหนึ่งครั้งสองสามครั้งเกรงว่าตอนนี้เขาคงไม่ยอมแต่งงานกับข้าไม่ต้องกังวลมากหรอกเรื่องของแปววิเนี่ยเดี๋ยวข้าจัดการเองข้าจะไปคุยกับเขาให้กระจ่างเป็นอะไรมองหน้าข้าทำไมเนี่ยไม่มีอะไรโรคของข้ายังไม่หายดีทั้งหมดอยู่ใกล้ข้ามากเกินไประวังติดโรคได้นะเย็นอันข้าไม่เป็นไรหรอกเฟยเย่ไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอข้าจะจมลึกกับความรักนี้ได้จริงเหรอนอกจากรักดังแล้วก็ไม่มีอะไรต้องคิดอีกเหรออื้อทำไงดีข้าเห็นแก่ตัวไปหมดแล้ว
ได้ยินมาว่าดาหญิงป่วยอย่างนั้นเหรอก็ไม่เป็นไรก็แค่เป็นหวัดนะก็เอายามาให้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปสนามฝึกซ้อมขอตัวก่อนนะองค์หญิงดูแลตัวเองด้วยท่านรู้สึกไม่สบายเหรอหนาวหรือเปล่าก็จะแจ้งความร้อนจากร่างกายช่วยท่านนะให้ความอบอุ่นด้วยเจ้าโง่หรือยังไงไม่มีสายตาเหรอเสียสนาเจ้าทำอะไรปล่อยข้านะข้าอยากอยู่กับท่านผ่านไปหนึ่งคืนอย่าละนอนเกินเวลาแล้วเสียปล่อยองค์หญิงละก็น้อยมาเก็บกวาดห้องแล้วก่อนรับองค์หญิงออกไปกับคุณใจเสียแล้วก่อนรับฮาชิวมาเติมต้นได้แต่บุตรเกยองค์หญิงก็เตรียมยาแก้หวัดให้เจ้าแล้วเมืองหลวงฝั่งตะวันออกสมาคมการค้าอื่นก็จัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าธุรกิจของพ่ออูหลิงไม่เป็นอย่างดีช่วยไม่ได้เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยพ่ออูหลิงมาก่อเรื่องที่ชายแดนของเราข้อสัมพันธ์ของทั้งสองแคว้นก็แย่ลงเรื่อยๆเส้นทางการค้าก็ถูกกัดขวางเช่นกันแต่ตาจูกำลังคิดหาวิธีอยู่แค่เปิดโปงทางการค้าได้สินค้าก็จะถูกขนส่งไปจำนวนมากเพียงแต่แคว้นอูหลิงนั้นไกลโพ้นต้องใช้เวลาไม่น้อยในการเดินทางเช่นหานลำบากเจ้าแล้วเทียนรู้จักตระกูลหลานยังต้องช่วยข้าทำธุรกิจอีกปวดเปล่าๆนะให้เงินเดือนเพิ่มหน่อยได้ปะเราแก่ใจดำไม่ได้หรอกเราจ่ายหมดแล้วเราจะหนีไปทำยังไงล่ะเส้นหาจะว่ายุคสมัยนี้ถ้าหากดาบปงมาจากของเจ้าที่ยังไม่ได้แต่งงานหายไปจะทำยังไงเจ้าจะทำอะไรอยู่ๆก็ตามตึกดาบปงมาจันมาเกาะว่ายังไงจะมีแผนร้ายอะไรอีกข้ายกมือขึ้นยืนยันความบริสุทธิ์ก็แค่สนใจอยากรู้เท่านั้นเองถ้างั้นเจ้าถามผิดกูแล้วล่ะข้าอายุยังไม่ถึง13กูก็ขึ้นภูเขาไปแล้วข้าก็ไม่เข้าใจความคิดของผู้ชายในโลกนี้ยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่คิดว่าเรื่องตราปุมาจันจะมีประโยชน์อะไรเพราะแค่ตราอย่างหนึ่งไม่มีก็ไม่ตายหรอกเห็นด้วยไม่น่าล่ะครั้งแรกที่เจอเขาเขาก็เต็มใจจะตอบแทนด้วยร่างกายจะดูเหมือนพวกเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากถ้ายังไม่ทันได้แต่งงานก็ไม่มีตราปูมาจันแล้วคงแต่งไม่ง่ายแล้วงั้นเจ้าทำอะไรเจ้ามาอีกแล้วเหรอเซียนหานช่วยข้าหน่อยช่วยอะไรเจ้าหรอองค์หญิงเจ้าทำเรื่องพวกนี้ต้องดูสถานการณ์ด้วยที่นี่คือโรงเตรียมนะข้ากำลังคิดว่าถ้าสมมติว่านายเคยถูกฆ่าลวนลามถ้าโดนฆ่ารูปแบบนี้อีกจะรู้สึกขยักขยั่งไหมนะเจ้าพูดอะไรเหรอเนี่ยก็เห็นว่าเจ้าคิดจะฉวยโอกาสเอาเปรียบสินะอย่านะหยุดนะไอ้เจ็บนะเจ้าหาเจ้าทำก็เจ็บข้าไม่ได้ออกแรงเจ็บตรงไหนอ่ะให้ดูหน่อยสิฟึบฮู้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 เจ้าหาอย่าคิดว่าเป็นคุณชายน้อยตระกูลหล่ะแล้วจะต่อต้านเจ้านายได้นะไม่ได้สั่งสอนเจ้าตั้งนานเจ้าก็หญิงแล้วเหรอนี่เล่นกับฉันนายยังอ่อนเกินไปเจ้าเด็กน้อยไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนเจ้ายังเป็นคนของข้ายอมรับซะเถอะปล่อยได้ไอ้คนลามกสอนอะไรข้าเนี่ยเจ้าไปเอาความปรารถนาแปลกๆแห่งความครอบงำครอบครองมาจากไหนกันเนี่ยเจ้ายังปากแข็งอีกเหรอถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังก็อีกข้าจะทำเจ้าเจ็บนะโอ้ยหยุดได้อย่าองหญิงกุญแจเสียพวกท่านทั้งสองเบาเสียงน้อย
แขกที่อยู่นอกหน้าต่างก็ดูละครกันหมดแล้วไอ้รุนแรงจริงๆอายุอย่างน้อยเนี่ยดีจังเลยนะเด็กหนุ่มที่น่าสดใสจริงๆเจ้ามาได้เวลาพอดีไปซื้อขนมไหมคะต้องเอาแบบสวยๆหน่อยนะไอ้กุลเลวตั้งแต่วันที่อยู่กับแปลกวันนั้นองค์หญิงก็ยิ่งกำเริบสืบสานกับข้ามากขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงกลับมาเป็นแบบนี้ไปได้ตอนนี้แม้แต่จะกัดขืนก็กัดขืนไม่ได้หรอถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านไปแล้วจริงๆบ้าจริงนักขีดว่าข้าทำอะไรไม่ได้กับนะแท้ลูกหมาน้อยพวกเรามาต่อกันเลยดีมากไม่ได้ก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดห้องหนังสือหลีซูหยวนแต่แม่ข้าวาดได้สวยไหมก่อนล่ะการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์การลงมือมีพลังลักษณะแม่นยำและสีสดใสจริงเสร็จของข้าทำอะไรก็มีพรสวรรค์จริงๆองค์หญิงและดนตรีไปขอเข้าพบครับนักดนตรีไปมีพบแต่เขารออยู่นานแล้วครับที่เขาบอกเข้าไปเมื่อได้ทำเรื่องเสร็จเมื่อนั้นก็จะพบเขาอีกไม่งั้นเขาคงรู้แน่ว่าจะเป็นยังไงมาซิงเจอพวกเรามาต่อกันเถอะต่อไปจะวาดอะไรดีวาดกระต่ายตัวเล็กๆสักตัวเถอะ